ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าทุกๆ ท่านเข้าสู่ช่องกาก้าพารวยวันนี้กาก้าก็นำเหรียญ10บาทรุ่นเก่าเอามารีวิวข้อมูลฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้ามิตรรักนักสะสมทุกๆท่านให้ได้รับข้อมูลกันในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆข้อมูลใหม่ๆจากช่องของเรานะครับวันนี้เราไปพูดคุยกันเรื่องเหรียญชนิดราคา10บาททั้ง2เหรียญ2ปีพ.ศ.ไปพร้อมๆกับกาก้าได้เลยนะครับเหรียญ10บาทเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ10บาทภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คลุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9เหรียญรุ่นเก่าจะมีเสน่ห์อยู่ที่ลวดลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบนิกเกิลและก็ขอบทองเหลืองนะครับซึ่งมีความโดดเด่นและความสวยงามของเหรียญนะครับซึ่งเหรียญรุ่นเก่านี้จะมีลวดลายที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดจะเก็บสะสมเหรียญกษัตริย์ไทยก็อยากจะให้เก็บในสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามนะครับส่วนภาพประธานด้านหลังนั้นเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับกลางเหรียญมีรูปพระปรางนั่นเองหรือว่าวัดแจ้งนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญราคาเหรียญนั่นเองนะครับนี่คือราคามาตรฐานของเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับส่วนปีพุทธศักราช2536นี้ยอดการผลิตนะครับปี36ผลิตออกมาทั้งสิ้น 10,556,000 เหรียญ นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญปีพ.ศ.นี้ส่วนราคา UNC เขาประเมินเอาไว้ถึง200บาทนะครับนั่นคือราคา UNC นะครับหรือว่าเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับนี่คือปีพ.ศ. 2536นะครับส่วนที่จะทำให้มีเหรียญราคาที่สูงขึ้นนั้นนะครับพี่น้องก็ต้องหาเหรียญที่ผิดปกติจากการผลิตนะครับนั่นก็คือเหรียญที่มีความพิเศษนั่นเองนะครับที่ผิดปกติจากการผลิตจากกระบวนการนั่นเองเราไปเหรียญที่2กันนะครับเหรียญที่2นี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญชนิดนึงนะครับปีพ.ศ.1ที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอาจจะแตกต่างกันที่ความชัดเจนของลวดลายนะครับความชัดเจนของลวดลายแล้วก็อักษรต่างๆนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับของปีพุทธศักราช2535นะครับเหรียญ นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะลบเลือนนะครับไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับไม่เด่นชัดไม่ว่าจะเป็นคำว่ารัชกาลที่9หรือว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนลวดลายต่างๆจะเหมือนกันนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับนั่นก็คือรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามหรือว่าวัดแจ้งนั่นเองนะครับภายในขอบเหรียญก็ระบุเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันอยู่เพียงแค่ปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญ นะครับนี่ก็คือเหรียญของปีพ.ศ. 2535ซึ่งปีพ.ศ. 2535นี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงซึ่งยอดการผลิตของเขานะครับยอดการผลิตของเขา 13,850,000 เหรียญ นะครับส่วนราคา UNC เขาประเมินเอาไว้ถึง300บาทนะครับ300บาทส่วนการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับการซื้อขายโดยทั่วไปนี้เหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพ.ศ.นี้นะครับ2ปีพ.ศ.นี้ก็ยังเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการซื้อขายกันในราคาที่สูงนะครับส่วนการซื้อขายในเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็ราคาหลักร้อยขึ้นก็มีนะครับราคาหลักร้อยขึ้นก็มีซึ่งเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับผ่านการใช้งานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานหรือว่าเหรียญ EF นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น UNC ค่อนข้างที่จะหายากนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคารุ่นเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราคา1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับทุกรุ่นเราจะหา UNC ได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงพอได้นะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับที่กาก้าเคยพูดในหลายๆคลิปนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทถือได้ว่าเป็นเหรียญ
รุ่นหนึ่งที่มีราคาสูงมากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับเราจะเห็นในเว็บไซต์หรือว่าเพจเหรียญต่างๆนะครับมีการซื้อขายกันในราคาที่สูงนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเคยลงขายในเว็บไซต์หรือว่าตามเพจต่างๆก็จะรู้ดีว่าในราคาขนาดไหนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่สวยงามของเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับการเก็บสะสมขอให้ดูสภาพของเหรียญนะครับเอาสภาพเป็นหลักนั่นเองนะครับสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ก็จะทำให้เหรียญของเรานั้นมีราคาสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ